พูดถึงตัวละครโกงๆในช่องของอลันเบเกอร์นะเราก็คงจะนึกถึง The Dark Lord เป็นชื่อแรกๆเนื่องจากตัวละคร The Dark Lord เนี่ยเป็นตัวละครที่ทั้งฉลาดสู้เก่งแถมยังสามารถสร้างไวรัสบอทมาถล่มอินเทอร์เน็ตได้ด้วยไหนยังจะสามารถลบทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองแตะได้ด้วยวันนี้อยู่กับผมเอง JSB 2022ที่ณขณะนี้กำลังติดโควิดอยู่และในตอนนี้เรานั้นได้ทำการกลับมาทำคลิปประวัติแบบ 100% แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากเห็นคลิปแนวนี้กันเยอะๆนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะโอเคจะเป็นยังไงสำหรับ The Dark Lord เราไปเริ่มมาเลยโอ้ยกูติดโควิดเสียงคลิปนี้น่าจะประหลาดมากโอเคข้อมูลพื้นฐานนะสำหรับ The Dark Lord The Dark Lord นะสปีชีส Stick Figure Adobe Flash Animation เพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่า The Dark Lord เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ท่านอารันเขาสร้างเหมือนกันนะฮะถึงแม้ท่านอารันเขาจะไม่ได้แคร์ตัวละครตัวนี้มากเท่าไหร่ก็เถอะ The Dark Lord เพศชายสเตตัสไม่รู้ตายแล้วครับเชื่อผมโอเคต่อไปเรามาดูต้นกำเนิดของ The Dark Lord กันดีกว่านะฮะThe Dark Lord หรือชื่อออริจินอลของเขาเนี่ยก็คือ The Chosen One Enemy เป็นตัวละครที่มีความสามารถที่เก่งที่สุดเป็นอันดับ2ของเรื่องซึ่งถ้าเกิดไม่มี Second Coming เนี่ย The Dark Lord ก็จะเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดไปเลยซึ่งตอนแรกเนี่ย The Dark Lord เนี่ยถูกวาดลงใน Adobe Flash Animation โดย Alan Baker นะผมโดย Alan Baker เนี่ยได้ทำการให้มิชชั่นกับ The Dark Lord เอาไว้ก็คือการฆ่า The Chosen One เพราะด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ย Chosen One เนี่ยกำลังอาละวาดอยู่ในคอมของ Alan นะซึ่งนั่นก็ทำให้ Alan เนี่ยจะเป็นที่ต้องสร้าง The Dark Lord ขึ้นมาจากการ Chosen One นั่นเองซึ่งในบางจุดที่ The Dark Lord สู้กับ Chosen One เนี่ย Alan เนี่ยก็ได้เห็นการต่อสู้ของ2คนนี้ด้วยนะและด้วยความที่อารันเนี่ยก็เห็นการต่อสู้ของสองคนนี้นะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เคยยื่นมือไปช่วยเดอะดาร์คลอร์ดเลยซึ่งนั่นก็ทำให้ชูเซนวันเนี่ยเห็นถึงข้อผิดพลาดในจุดนี้ซึ่งนั่นก็ทำให้ชูเซนวันเนี่ยได้ทำการชวนเดอะดาร์คลอร์ดทำลายคอมของอารันและหนีออกไปจากที่นี่กันซึ่งเดอะดาร์คลอร์ดก็ตกลงนะซึ่งนั่นก็ทำให้เดอะดาร์คลอร์ดเนี่ยเป็นเพื่อนกับชูเซนวันมานับแต่นั้นนั่นเองและนั่นแหละฮะคือจุดเริ่มต้นของเดอะดาร์คลอร์ดโอเคหลังจากที่ผมได้ทำการเล่าต้นกำเนิดของ The Dark Lord ไปแล้วก็เรามาต่อกันเนื้อเรื่องของเขากันเลยดีกว่าคำเตือนถ้าต่อจากนี้จะมีการสปอยแอนิเมชันปะทะแอนิเมเตอร์ EP 3และ EP 4ใครไม่อยากโดนสปอยก็ข้ามไปในเวลานี้เลยนะโดยเนื้อเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยก็คือ The Final Showdown กับ The Flashback เนี่ยนะส่วนแอนิเมชันปะทะแอนิเมเตอร์ V นี่คือผมจะไม่เล่านะเพราะมันก็เป็นแค่ตอนรวมเฉยๆนะโอเคมาต่อกันด้วยตอน The Flashbackตอน The Flashback เนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องราวของ The Chosen One และ The Dark Lord ที่สามารถออกมาจากคอมของอลันได้สำเร็จซึ่งหลังจากที่พวกเขาออกมาได้นะพวกเขาก็เข้าไปในเว็บ Stickman ไม่ก็เข้าไปในเว็บ New Gal ไม่ก็เข้าไปในนู้นในนี้ไปโลกต่างๆไปถล่มนู่นถล่มนี่ถล่มนั่นระเบิดลงระเบิดโลกระเบิดจักรวาลอะไรก็เรื่องของพวกเขานั่นแหละฮะเอาเป็นว่าเขาทำความเสียหายเยอะมากหลังจากนั้นผ่านมา 2-3 ปีจากที่พวกเขาสามารถออกมาจากคอมของอลันได้นะนะพวกเขาเนี่ยได้มาสร้างบ้านอยู่ที่แถวชานเมืองเดี๋ยวก่อนจะว่าไปไอ้นี่มันเป็นเมืองของไอ้พวกสติ๊กแมนที่มันอยู่กันเยอะๆหรือเปล่าวะที่มันมีคิงส้มอะถ้าอยู่จริงใครมาเจอบ้านเดอะดาร์คลอร์ดคือมันจะเป็นคนที่โชคร้ายมากแต่ยังไงเดอะดาร์คลอร์ดก็ยังคงเป็นเดอะดาร์คลอร์ดวันยังค่ำนะมันถึงแม้เขาจะสามารถออกมาจากคอมของอลันได้เป็นเวลา2-3ปีแล้วแต่ยังไงความแค้นในใจของเขาก็ยังไม่ดับลงนะยังไงเขายังจะพยายามแก้แค้นอลันให้ได้อยู่แล้วเขาเนี่ยก็ได้สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งมันมีชื่อว่าวีราบอทโดยวีราบอทเนี่ยจะเป็นโลโก้คล้ายๆสไปเดอร์แมนนะมันที่ข้างในเนี่ยจะมีแมงมุมอยู่ซึ่งแมงมุมตัวเนี้ยสามารถทำให้คอมบ้านคุณระเบิดได้ซึ่งเดอะดาร์คลอร์ดเนี่ยก็สามารถควบคุมวีราบอทได้ตามใจชอบของตัวเองนะแล้วเขาเนี่ยก็กล่าวว่าจะเอาไปปล่อยใส่คอมของอลันและอินเทอร์เน็ตและหลังจากนั้นพอไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้โรคก็จะระเบิดและนี่คือในความคิดของชูเซนวันหลังจากที่มันบอกแผนการไปมันยังไม่ถึง5นาทีมันก็กำลังจะยิงวิลล่าบอดใส่คอมของอลันแล้วนะนะแต่ยังไงชูเซมวันก็ยังคงเป็นชูเซมวันวันยังข้ามนะนะเขายังเป็นคนดีอยู่ซึ่งนั่นก็ทำให้ในขณะที่เดอะดาร์คลอร์ดกำลังจะปล่อยวิลล่าบอดเดอะชูเซมวันนั้นก็ได้มาห้ามเอาไว้จากการที่ทั้งสองคนนั้นมีความเห็นที่ไม่ตรงกันทำให้ทั้งสองคนนั้นจะเป็นที่ต้องต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางด้านของชูเซนวันนั้นก็พยายามจะปิดระบบของวิลล่าบอทให้ได้แต่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่มีความรู้ทางด้านนี้สักเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าเดอะดาร์คลอร์ดนั้นก็พยายามจะขัดขวางชูเซนวันเต็มที่ซึ่งนั่นก็ทำให้ทั้งสองคนนั้นจะเป็นที่ต้องยัดพลังมาปาใส่หน้ากันเหมือนในอดีตแต่ในจังหวะสุดท้ายที่สู้กันนั่นเองเดอะดาร์คลอร์ดก็เดอะดาร์คลอร์ดนั้นสามารถกดปุ่มปล่อยวิลล่าบอทได้ทันก่อนที่เดอะชูเซนวันนั้นจะต่อยเข้าไปอวกาศซึ่งก็ต้องลำบากชูเซนวันที่จะต้องไปคอยเคลียร์ไวรัสที่เดอะดาร์คลอร์ดมันสร้างเอาไว้นะต่อมาฮะในแอนิเมชันปะทะแอนิเมเตอร์ EP 4 The Final Showdown ในขณะที่เดอะดาร์คลอร์ดกำลังเตรียมการในการปล่อยวิลล่าบอทเข้าไปในอินเทอร์เน็ตอยู่นั่นเองเดอะชูเซนวันนั้นก็ได้โผล่ออกมาและเมื่อเจอหน้ากันปุ๊บไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงครับผมเ
เจอหน้ากันปุ๊บ2คนนี้ต่อยกันทันทีนะชุดเส้นวันตอนนี้เนี่ยโกรธมากที่ The Dark Lord เนี่ยไม่ฟังเขาเลยซึ่งอย่าง The Dark Lord เราเนี่ยไม่ฟังอยู่แล้วครับนะใช้สกิลเปิดใส่ The Chosen One ไปเลยจะได้เป็นการทำให้ The Chosen One เนี่ยหัวร้อนนะครับนะโดยการต่อสู้ของ The Dark Lord และ The Chosen One เนี่ยถูกเฝ้ามองอยู่โดยแก๊ง Power Ranger นะครับนะโดยแก๊ง Power Ranger เนี่ยได้เข้าไปในบ้านของ The Dark Lord แล้วเขาก็ได้เจอกับวิลล่าบอดมากมายที่ The Dark Lord เนี่ยสร้างเอาไว้เพื่อจะเอาไปถล่มอินเทอร์เน็ตซึ่งในขณะนั้นเองนายเขียวและนายแดงก็ได้มาดูที่คอมพิวเตอร์ของ The Dark Lord และได้เจอกำไลข้อมือบางอย่างซึ่งรู้สึกว่านายแดงน่าจะมือบอลมากเขานั้นเอาไปเล่นเฉยเลยแล้วทีนี้พอมาเล่นมันก็หลุดมือแล้วมันก็ไปกดปุ่มอะไรไม่รู้โดยปุ่มนี้มันเปิดช่องบางอย่างที่สามารถทะลุมิติเข้าไปในโลกของคอมพิวเตอร์ในเว็บต่างๆได้ซึ่งแน่นอน The Dark Lord นั้นก็เผลอเข้าไปในนั้นแล้วก็ไปสู้กันในนั้นต่อซึ่งนั่นก็ทำให้ The Chosen One นั้นเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบมากและในขณะที่ Chosen One บินออกมา The Dark Lord ก็ได้ยิงลูกไฟทำให้ The Chosen One นั้นเสียการควบคุมก่อนที่ The Dark Lord นั้นจะปิดฉาก Chosen One หลังจากนั้น The Dark Lord เขานั้นได้กลับเข้ามาที่บ้านเพื่อจะมาติดตั้งอาวุธและวิลล่าบอดและตอนนี้ปรากฏว่าไอ้กำไรบางอย่างที่ไอ้นายแดงมาเล่นเนี่ยความจริงแล้วมันคือกำไรข้อมือของ The Dark Lord ที่สามารถเพิ่มพลังให้กับเขาได้จากที่เดอะดาร์คลอร์ดใส่เนี่ยก็เหมือนมันได้รับพลัง GM มาฮะมันสามารถหนึ่งกับชูเส้นวันได้โดยที่ไม่มีบาดแผลอะไรเลยแถมเดอะดาร์คลอร์ดจะได้พลังใหม่ๆมาด้วยซึ่งในขณะที่พวก Power Ranger นั้นกำลังแตกตื่นเนื่องจากชูเซนวันนั้นกำลังจะแพ้ไอ้เหลืองนั้นก็คิดอะไรได้บางอย่างในเมื่อความแข็งแกร่งระดับชูเซนวันคนเดียวนั้นไม่สามารถทำอะไรเดอะดาร์คลอร์ดได้งั้นก็ต้องมีคนระดับชูเซนวัน2คนซึ่งเซคันด์คัมมิ่งก็เสนอว่าให้พาอารันมาซึ่งมันก็ได้ผลนะอารันเนี่ยสามารถเข้ามาได้จริงๆและเมื่ออารันเข้ามาได้เขานั้นก็พร้อมที่จะกระทืบเดอะดาร์คลอร์ดสำหรับคอมเครื่องเก่าของเขาที่เขาเสียเงินไปเป็นแสนซึ่งชูเซนวันนั้นได้ทำการคอมโบกับอารันเพื่อจะสู้กับเดอะดาร์คลอร์ดซึ่งมันก็ได้ผลนะนะตอนนี้เดอะดาร์คลอร์ดเนี่ยเป็นฝ่ายถูกตอนบ้างอารันและชูเซนวันเนี่ยช่วยกันกระทืบเดอะดาร์คลอร์ดไปเรื่อยๆนะจนเดอะดาร์คลอร์ดเนี่ยจะเป็นชิ้นต้องใช้มีดที่เขาซ่อนเอาไว้ที่ข้อมือซึ่งมีดดาบของเดอะดาร์คลอร์ดอันนี้เนี่ยมีความสามารถในการลบทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเนี่ยแตะได้แต่ยังเดอะดาร์คลอร์ดเหรอจะสู้พลังแห่งเคอร์เซอร์เมาส์ตอนนี้เดอะดาร์คลอร์ดเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทืบอย่างหนักนะเนื่องจากเขาเนี่ยโดน 2-1 เขาก็เลยใช้แนวคิดเดียวกับไอ้เหลืองไอ้เหลืองคิดว่า 2-1 ได้เปรียบถ้างั้น 12 ก็น่าจะได้เปรียบเหมือนกันเดอะดาร์คลอร์ดได้ใช้กำไรข้อมือของเขาในการควบคุมวีราบอดไปจัดการอารันและเดอะชูเซนวันซึ่งก็เป็นโชคดีของพวกเขานะพวกวีราบอดเนี่ยมันไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ในขณะที่พวกเขากำลังเผลอเนี่ยเดอะดาร์คลอร์ดก็ได้โผล่มาแล้วจัดการเดอะชูเซนวันพอที่ลายต่อไปเนี่ยจะเป็นอารันที่เขาเนี่ยจะได้ทำการทำลายเคอร์เซอร์เมาส์ของอารันทิ้งซึ่งนั่นก็ทำให้อารันเนี่ยไม่สามารถควบคุมเมาส์ของตัวเองได้ต่อไปก็ได้เขานั้นจะหลุดออกจากโปรแกรมและจากการที่อารันไม่อยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าชูเซนวันเนี่ยจะโดนกระทืบแน่นอนเนื่องจากเขาเนี่ยไม่มีคนช่วยสู้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นชูเซนวันเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะมาพยายามสู้กับพวกวีล่าบอดไปเรื่อยๆแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามสู้แค่ไหนพวกวีล่าบอดเนี่ยก็ยังมีเยอะกว่าเขาอยู่ดีแต่ในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของเขานั่นเองก็ได้มีใครสักคนนึงเข้ามาช่วยแล้วเมื่อ The Dark Lord นั้นเห็น Second Coming เขานั้นก็คิดที่จะใช้มีดของเขาในการแทง Second Coming ให้เขานั้นหายไปแต่ทว่าแก๊ง Power Ranger คนอื่นก็ได้มาถึงซะก่อนก่อนที่เขานั้นจะได้เข้าโจมตี The Dark Lord ด้วยความหล่อเท่และเมื่อคนอื่นๆเห็นนายแดงโดนเดอะดาร์คลอร์ดค่ะพวกเขาก็ไม่รอช้าเปิดก่อนได้เปรียบพวกเขาทั้ง4คนนั้นพยายามลุมเดอะดาร์คลอร์ดแต่พวกเขาก็เอาเดอะดาร์คลอร์ดไม่ลงขนาดชูเซนวันจะทำอะไรไม่ได้เลยและพวกสติ๊กแมนธรรมดาอย่างพวกเขาจะทำอะไรได้พวกเขาสู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองนั้นกำลังจะพลาดท่า
The Dark Lord ได้ฆ่าทุกคนในทีมของ Second Coming ไปแล้วแต่ Second Coming นั้นเมื่อโดนด่าของ The Dark Lord เขากลับไม่เป็นอะไร The Dark Lord พยายามจิ้มแล้วจิ้มอีกแต่ The Second Coming นั้นก็ไม่เป็นอะไรเลย The Dark Lord กระทืบ Second Coming จนเขานั้นหมดสภาพก่อนที่เขานั้นจะเริ่มแผนต่อไปก็คือการไปบุกอินเทอร์เน็ต The Dark Lord บินขึ้นเขานั้นสั่งให้วิลล่าบอททุกตัวไปถล่มอินเทอร์เน็ตก่อนที่เขานั้นจะได้ทำการสั่งเปิดประตูและในอีกไม่นานโลกก็จะไม่มีอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปจากฝีมือของ The Dark Lord และทุกๆอย่างก็ได้จบลงไปแต่หลังจากนั้นไม่นานฮะเซคันด์คัมมิ่งเปิดโปรและก็อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่า The Dark Lord เนี่ยหายไปเพราะว่าและหลังจากการระเบิดในครั้งนั้นก็ไม่มีใครเห็น The Dark Lord อีกเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าเขาเป็นยังไงตอนนี้และเขารอดจากการระเบิดหรือเปล่าผมอ่านมากี่นาทีแล้วเนี่ยโอเคต่อไปเรามาดูลักษณะนิสัยของ The Dark Lord เรากันดีกว่านะว่าเขาเหนือจากนิสัยเป็นยังไงกันแน่นอนว่าทุกคนก็รู้กันดีนะว่า The Dark Lord เนี่ยฉลาดมากแล้วก็ The Dark Lord เนี่ยเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆนะทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่เขาเนี่ยชอบทดลองนั่นเองสังเกตได้จากตอนที่แก๊งพาวเวอร์เรนเจอร์พยายามจะมาลุมกระทืบ The Dark Lord นะฮะที่จริงเขาสามารถลบทุกคนตั้งแต่ตรงนั้นได้เลยนะแต่เขาเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ทำอ่ะเขาต้องการที่จะลองเชิงศัตรูก่อนหรือแม้แต่ตอนที่ Second Coming กระโดดมาป้องกัน The Chosen One เอาไว้เขาก็เลือกที่จะเอาวิลล่าบอทของเขาออกเพราะเขาอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเขา1-1กับ Second Coming เนี่ยใครจะชนะแล้วก็แน่นอนฮะ The Dark Lord เนี่ยเป็นคนที่มีความเจ้าเล่ห์อยู่ในตัวนะคล้ายๆกับไอ้ทอสนั่นแหละแล้วก็ The Dark Lord เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีคำว่าหยุดฮะถ้าเกิดเขาต้องการที่จะฆ่าใครเขาต้องทำมันให้ได้นะแล้วเขาเนี่ยจะไม่หยุดจนกว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยจะตายหรือเขาจะทำงานของเขาสำเร็จซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในความน่ากลัวของ The Dark Lord นะฮะแต่ยังไงก็ยังมีคนรอดมาแล้วคนหนึ่งคือ Chosen One พูดถึง Chosen One ก็ปัจจุบันเนี่ย2คนนี้เขาเป็นศัตรูกันเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังไง The Dark Lord เนี่ยยังคงเคารพ Chosen One อยู่นะฮะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นที่ต้องต่อยกันแล้วก็ตามแล้วก็ The Dark Lord เนี่ยมีไม้ตายเวลาเขาจะแพ้โดยศัตรูของเขานะก็คือร้องขอชีวิตในวิกิมันเขียนอย่างนี้จริงๆด้วยนั่นแหละคือความเจ้าเล่ห์ของ The Dark Lord หรือเอาง่ายๆคือมันเหลี่ยมนั่นแหละต่อมานะฮะเรามาดูทางด้านพลังของ The Dark Lord กันดีกว่าอันนี้น่าสนใจนะฮะ The Dark Lord พลังเนี่ยมีเป็นแสนพลังแรกของ The Dark Lord เลยเนี่ยคือ Immense Strength นี่คือพลังของ The Dark Lord ที่เกี่ยวกับพละกำลังทุกชนิดครับผมอย่างเช่นการต่อยหรือการเวียงของใส่ศัตรูอะไรอย่างนี้จะนับว่าเป็น Immense Strength ทั้งหมดซึ่งจากการที่ The Dark Lord มีสกิลเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีความแรงในการโจมตีมากกว่าคนปกติถึง20เท่าสกิลที่2ฮะ High Durability โดยเจ้า High Durability ของ The Dark Lord เนี่ยมาถึงความทนทานของร่างกายนั่นเองฮะด้วย High Durability ของ The Dark Lord เนี่ยทำได้หลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแสงเลเซอร์การไฟหรือแม้แต่โดนต่อยได้เรื่อยๆแบบไม่เจ็บนั่นเองฮะสกิลต่อมาสกิลที่3ฮะ Energy Manipulation สกิลนี้ของ The Dark Lord เนี่ยเป็นสกิลเบสิกของเขาที่เขามีแต่เขาถูกสร้างขึ้นมาโดยสกิลนี้เนี่ยก็คือการสร้างลูกบอลพลังงานสีส้มนั่นเองฮะซึ่งถึงแม้ The Dark Lord จะไม่ค่อยได้ใช้สกิลนี้สักเท่าไหร่แต่ยังไงก็ยังสวยอยู่นะสกิลนี้โอเคสกิลต่อมาสกิลที่4 Pyrokinesis โดยเจ้า Pyrokinesis เนี่ยคือหนึ่งในสกิลที่ The Dark Lord ใช้บ่อยที่สุดนะมันก็คือสกิลในการเสกไฟเหมือน Chosen One นั่นเองซึ่งนอกจาก Pyrokinesis เนี่ยจะเอาไว้สู้ได้แล้วมันยังเอาไว้บินได้ด้วยฮะท่านผู้ชมโอเคต่อไปสกิลที่5โอ้โหโคตรยาว Creation and Manipulation of Corrosion นั่นเองโดย The Dark Lord เนี่ยได้สกิลนี้มาจากการใส่กำไลข้อมือของเขาที่สามารถเพิ่มพลังให้กับเขาได้นั่นแหละโดยเจ้าสกิลนี้เนี่ยมันก็คือสกิลหนามที่ The Dark Lord ปล่อยใส่ Chosen One ตอนใช้กำไลแรกๆนั่นแหละรวมถึงเป็นแสงเลเซอร์สีดำที่เขาใช้ตอนสู้กับอลันด้วยก็เช่นกันก็ไม่รู้ทำไมมันนับรวมมันนะสกิลต่อมาให้เป็นสกิลที่ทำให้ The Dark Lord เนี่ยมีจุดเด่นและมองแวบแรกก็รู้เลยว่าเนี่ยคือ The Dark Lord แน่นอนมันคือสกิล Blaze of Destruction หรือมีดสีดำที่ The Dark Lord ใช้นั่นแหละโดย The Dark Lord เนี่ยได้สกิลนี้มาจากกำไลข้อมือนั่นแหละฮะเดิมมันจะเป็นมีดไวรัสนะที่ถ้าเกิดจิ้มอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะหายไปแต่ในขณะเดียวกันก็ทีม Second Coming กับ The Chosen One ไม่ได้สกิลที่7ฮะ Control Over Vira Bot ก็ตามชื่อเลยฮะควบคุม Vira Bot ได้สกิลที่8ฮะ Flight หรือ Levitation โดยเจ้าสกิลนี้เนี่ยจะทำให้ The Dark Lord เนี่ยสามารถควบคุม Gravity ของตัวเองได้ซึ่งการควบคุม Gravity เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ในการบินนะสำหรับ The Dark Lord เพื่อจะทำให้ตัวเองเนี่ยบินได้เร็วกว่า Chosen One ที่ใช้วิธีดั้งเดิมอยู่ก็คือการใช้ไฟในการบินต่อมาสกิลที่9 Deletion Immunity สกิลนี้เนี่ยจะทำให้ The Dark Lord เนี่ยไม่สามารถถูกลบได้ไม่ว่าจะด้วยถุงมือธานอสหรืออะไรก็ตามการถูกลบจะไม่มีผลต่อ The Dark Lordสกิลต่อมาสกิลที่10 Corrosion Immunity โดยสกิลนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับวิลล่าบอทนิดหน่อยนะมันก็คือวิลล่าบอทเนี่ยถ้าเกิดมันกัดอะไรมันก็จะโดนกัดก่อนทุกอย่างนะฮะซึ่ง The Dark Lord ถ้าเกิดโดนวิลล่าบอทตัวเองกัดเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะสกิลต่อมานะสกิลที่11 Immense Intelligence The Dark Lord เนี่ยสามารถเรียนรู้อะไรได้เร็วกว่าคนปกตินะฮะโอเคหมดแล้วโอเคต่อไปเรามาดูกันดีกว่านะว่า The Dark Lord เนี่ยมีพันธมิตรเป็นใครบ้างพันธมิตรของ The Dark Lord นะฮะคนที่เคยเป็นพันธมิตรของ Dark Lord เนี่ยคือ Chosen One และ Alan คือพันธมิตรในปัจจุบันนะคือ Villa Bot
ต่อไปศัตรูฮะศัตรูของเขาเนี่ยคือชูเซนวันอารันเบเกอร์เซคันด์คัมมิ่งและแก๊งพาวเวอร์เรนเจอร์ซึ่งก็เรียกได้เลยว่าเดอะดาร์คลอร์ดเนี่ยเป็นศัตรูกับแท้ทุกคนในเรื่องเลยนะเดอะดาร์คลอร์ดจริงๆโอเคฮะก็สำหรับประวัติของเดอะดาร์คลอร์ดก็จะมีเพียงเท่านี้นะก็เดอะดาร์คลอร์ดเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเท่เลยนะแถมพลังแต่ละอย่างนั้นก็ยังดูมีเอกลักษณ์มากๆด้วยส่วนถ้าเกิดอยากรู้ว่าเดอะดาร์คลอร์ดเป็นยังไงหลังจากที่โดนเซคันด์คัมมิ่งยิงเลเซอร์ใส่ภูเขาแยกแล้วก็ระเบิดอันนี้มันก็ยังไม่มีใครรู้นะฮะในวิกิที่ผมไปหามาสเตตัสของเดอะดาร์คลอร์ดเนี่ยก็คืออันโนหรือไม่รู้นะฮะก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ไปถามอลันว่าเดอะดาร์คลอร์ดรอดจากการยิงเลเซอร์ของเซคันด์คัมมิ่งไหมอารันก็จะตอบประมาณว่าตอนนี้เขากำลังคิดอยู่ว่าจะให้เดอะดาร์คลอร์ดรอดดีหรือเปล่าก็เราอาจจะมีสิทธิ์เห็นเดอะดาร์คลอร์ดในอนาคตนะฮะก็เดอะดาร์คลอร์ดจะโผล่มายังไงเรื่องของเขาต่อจากนั้นจะเป็นยังไงก็ไปติดตามดูกันเอานะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผลงานทางคิวต่อไปด้วยบ๊ายบาย